สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะหลังจากเกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงเวลา 18:55 ของค่ำวานนี้เราได้เห็นการแสดงจุดร่วมของคนต่างๆในสังคมค่ะทั้งองค์กรมูลนิธิและภาคประชาสังคมที่ต่างออกมาแถลงการถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นส่วนภาคพลเมืองก็มีการติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงเด็กๆนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตราจ้างกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพกระสังที่ได้ออกมาถ่ายคลิปวิดีโอแสดงความเสียใจต่อเรื่องนี้และวันนี้ซีรีส์พอร์เตอร์ยังได้รวบรวมเสียงจากประชาชนในภูมิภาคต่างๆที่ต้องการสื่อสารส่งกำลังใจหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการตั้งสติแล้วนะครับเพราะน้ำตาของญาติพี่น้องคนที่เสียชีวิต20คนน้ำตาของคนที่บาดเจ็บ100กว่าคนญาติพี่น้องของเขานะครับคนที่รู้จักของเขาถ้าหากว่าเรายังเอาอคติของเราในการไปรวบรวมข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแล้วก็แชร์ข้อมูลออกไปรีทวิตข้อมูลออกไปส่งต่อข้อมูลออกไปซึ่งก็จะทำให้สังคมนั้นปั่นป่วนสับสนวุ่นวายก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งจากที่เราเคยได้เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์3จังหวัดนี้ค่ะถึงว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพก็จริงแต่เราก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เราอยู่ร่วมกันเราก็รู้สึกว่ามันไม่สมควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ค่ะการก้าวข้ามเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็คือต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐนะคะช่วยกันช่วยเหลือดูแลเยียวยาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเหมือนที่พี่ทำอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเกิดเหตุก็ลงไปเยี่ยมเยียนเยียวยาเพื่อที่จะให้กำลังใจให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียและบาดเจ็บให้เขาได้มีกำลังใจแล้วก็ก้าวข้ามค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพในการระเบิดเมื่อค่ำวานนี้ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งก็คงจะไม่มีใครคาดคิดครับซึ่งเราก็อยู่กันเป็นปกติสุขนั้นเราต้องช่วยเหลือกันในการระแวดระวังเหตุการณ์นี้ในความห่วงใยนั้นแน่นอนครับเนื่องจากเราเป็นพี่น้องร่วมชาติและนอกจากนั้นยังมีพี่น้องต่างชาติของเราที่มาประสบเหตุการณ์นะครับแต่ก็ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าอิทธิพลสมัยตาละครับขออย่าได้ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไปเกิดขึ้นไม่ว่าที่หนึ่งที่ใดก็ตามในประเทศไทยขอให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ในความคุ้มครองพระผู้เป็นเจ้าขอให้เหตุการณ์ได้สงบลงและได้ผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไปครับมูไฮเปลอน่ากลัวนึงกระแตของอนุนึงดออันจุยดออันมักดอสุวาปนายพออพสามอันอนุพสหพหอมโยมูไฮคือบ้านกวยของอนุนึงดอทีมงานนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตราจ้างกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพกระสังขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะในช่วงเวลาที่เกิดความสูญเสียสิ่งสำคัญคือกำลังใจที่จะทำให้สามารถก้าวข้ามวันที่ไม่สวยงามไปได้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเหตุระเบิดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ citizenthaipbs.net หรือสามารถแสดงพลังการสื่อสารด้วยการแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ C Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ